วัยแสบสะเรคานะคะ เป็นละครน้ำดีที่หลายคนพูดถึงกันมากเลยทีเดียวเมื่อคืนนี้ใครที่ได้ชมเนี่ยนะคะในโลกโซเชียลเองเนี่ยนะคะเรียกว่าติดแฮชแท็กเนี่ยนะคะ อันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะติดเทรนด์ Twitter อันดับหนึ่งค่ะแล้วก็ส่วนนักแสดงเองเนี่ยนะคะก็มีกิจกรรมดีๆให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะนั่นคือกิจกรรมวัยแสบสาเรขาดโครงการ2พาน้องท่องทับฟ้าค่ะนักแสดงที่ไปนะคะมียอดยงศิลป์มีฟรุตมีนิ้งน้ำฟ้านี่เล่นด้วยเหรอคะยังไม่ออกมาค่ะยังไม่ปรากฏตัวนะเรารู้จักแต่บุญปลูกนะใช่ค่ะแล้วก็มีปีเตอร์แพนมีแดนนี่มีเพนแคร์ปาริสสลานะคะก็อาสาต่อนักแสดงเนี่ยอาสาเป็นพี่เลี้ยงพาน้องๆจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็พาไปชมสถานที่แล้วก็ทดลองขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินจริงๆที่เคยใช้ในประวัติศาสตร์กองทัพอากาศไทยนะคะที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมการพับเครื่องบินกระดาษโอ้ยังมีอยู่นะวัยเด็กวัยเด็กสมัยเด็กเราเคยพับฝนเคยพับไหมเคยค่ะเด็กสมัยนี้ไม่ทราบว่าเคยหรือเปล่านะคะนี่แหละค่ะของเล่นเจ๋งของเราที่สุดแล้วแล้วก็การยิงจรวดขวดน้ำรวมไปถึงชมการสาธิตการบังคับเครื่องบินวิทยุด้วยนะคะถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนนะคะถึงขั้นที่ว่าทำเอาหนุ่มฟรุตแล้วก็หนุ่มยอดเนี่ยนะคะแต่ทั้งคู่ก็ต้องสู้นะต้องยอมรับมันนะเป็นชายหนุ่มนะคะแล้วก็จะได้ความรู้แบบเต็มๆกันไปด้วยสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะเจ้าที่เองค่ะเตรียมกิจกรรมเนี่ยสนุกนะคะลืมร้อนกันเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเด็กผู้ชายเนี่ยชอบในอะไรแบบนี้เนาะนั่นแหละสิคะนอกจากความสนุกของกิจกรรมแล้วนะคะเหล่าแสดงค่ะก็ยังฝากถึงความสนุกของละครเรื่องนี้อีกด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวละครเข้ามาเพิ่มความเข้มข้นเป็นตัวไหนบ้างเดี๋ยวไปฟังกันนะคะสำหรับผมนะครับก็รับบทเป็นกิมหันนะครับก็อยู่ในพาร์ทของใบพัดเนี่ยนะครับใบพัดก็เป็นเด็กออทิสติกนะครับก็เป็นเพื่อนของคล้องวงซึ่งตัวกิมหันเนี่ยก็จะเป็นคอยแบบเซียมๆไอ้คล้องวงให้ไปแกล้งไอ้ใบพัดอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งล่าสุดนี้ก็หัวแตกไปแล้วน้ำฟ้าก็รับบทเป็นเชอฟ้าค่ะเชอฟ้าก็จะมาอยู่ในพาร์ทของยอดก็คือเด็กติดเกมค่ะก็จะมาเป็นตัวที่แบบว่าช่วยแก้ปัญหาค่ะแต่ว่าจะช่วยได้หรือไม่ได้ก็ต้องรอติดตามค่ะเป็นก็อยู่ในพาร์ทของไออุ่นนะครับเป็นตัวละครใหม่ที่จะมาเซอร์ไพรส์ในพาร์ทนี้ครับแต่ว่าจะมาดีหรือว่ามาร้ายแค่ไหนเนี่ยต้องติดตามกันดูนะครับหลายๆตัวละครที่ทุกคนคิดว่าน่าจะแบบว่าไม่มีจุดพีคแล้วจริงๆมันแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์ถัดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเข้ามามากมายให้ได้แก้ปัญหากันแน่นอนครับผมก็ต้องมาดูว่าครูกรครูชิชาครูซาแล้วก็ครูป้องเนี่ยจะแก้ปัญหาให้เด็กๆได้ไหมนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามตัวละครทุกๆตัวด้วยนะครับผมในวัยแสบสารคดีภาค2ครับละครเรื่องนี้ก็จะสะท้อนทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมของเราเนี่ยนะคะแต่ว่าเขามีทางออกทางแก้ให้ด้วยนี่คือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวเป็นหัวใจสำคัญของละครเรื่องนี้อีกอย่างนึงเลยนะคะ